พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอนแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ปี62สตรีทฟู้ดโตสวนกระแสต้องยอมรับเลยว่าปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและพฤติกรรมผู้บริโภคได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารวูบยาวถึงกลางปีหน้าเลยทีเดียวและคาดการว่าหลังไตรมาส 3-4 ยอดขายจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง 10-20% โดยธุรกิจอาหารไทยที่ได้รับอานิสงส์ก็คือสตรีทฟู้ดเดลิเวอรี่หลังผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้เงินและหันมาหาของกินราคาถูกซึ่งวันนี้ทางเว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะมาขอนำเสนอถึงแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ในปี2562โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ที่เกี่ยวกับร้านอาหารที่ถือได้ว่าเป็นตลาดแฟรนไชส์ที่มีส่วนแบ่งมากที่สุดในเมืองไทยและมีผู้ประกอบการเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากอีกด้วยอาจารย์สุภักดิ์หมื่นนิกรผู้ก่อตั้งสถาบันธุรกิจอาหารแฟรนไชส์เปิดเผยว่าภาพรวมธุรกิจร้านอาหารเมืองไทยในครึ่งปีหลังยังลดลงอย่างต่อเนื่องราว 10-15% จากในครึ่งปีแรกที่หดตัวลง 20-30% ซึ่งการหดตัวดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจึงส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าร้านอาหารและเดินห้างสรรพสินค้าน้อยลงผนวกกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วง4เดือนที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดขายของร้านอาหารในย่านท่องเที่ยวลดลงแม้ธุรกิจเชนร้านอาหารและร้านอาหารขนาดใหญ่จะยังได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัวแต่ทว่าในกลุ่มร้านอาหารริมถนนหรือร้านอาหารที่มีราคาถูกกับมีทิศทางการเติบโตที่สวนกระแสจากกลุ่มร้านขนาดใหญ่พอผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารจากร้านค้าทั่วไปเข้าไปรับประทานในบ้านมากขึ้นตลาดแฟรนไชส์ปี2562อาหารปิ้งย่างมาแรงสำหรับตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในปี2562จะเดินหน้าไปได้เรื่อยๆโดยธุรกิจแฟรนไชส์จะเติบโตด้วยตัวของมันเองถือว่าเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลมากนักแบรนด์แฟรนไชส์ใดที่ขยายสาขาในต่างประเทศหรือในประเทศก็จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าหมวดแฟรนไชส์อาหารประเภทไหนจะมีความพร้อมมากกว่ากันธุรกิจแฟรนไชส์ในภาพรวมปี2562มองว่าจะมีการเติบโตเหมือนเดิมแต่ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทไหนจะโด่งดังมากกว่ากันนั้นเพราะที่ผ่านมาธุรกิจอาหารประเภทชาบูมีการเติบโตกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเติบโตได้ดีมากแต่ในปัจจุบันเริ่มที่จะเงียบเหงาไม่ค่อยเติบโตหวือหวามากนักเพราะธุรกิจอาหารประเภทนี้ไม่ได้มีนวัตกรรมใหม่ๆใส่เข้าไปแต่ในขณะเดียวกันธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทปิ้งย่างกำลังมาแรงส่วนใหญ่จะเป็นแฟรนไชส์ขนาดเล็กลงทุนไม่แพงนักประมาณหลักพันหลักหมื่นแฟรนไชส์กลุ่มนี้จะเติบโตได้ดีในเมืองไทยไข่ที่เข้มแข็งไข่ที่มีระบบแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐานและได้รับความนิยมในการลงทุนจากผู้ประกอบการและยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้ยาวนานแต่ถ้าแบรนด์ไหนอ่อนแอก็จะอยู่ได้ไม่นานโดยอาจารย์สุภักดิ์กล่าวว่าเราต้องการลูกค้ามาซื้อถ้าเราไม่รู้จักลูกค้าเราก็จะขายไม่ได้หากถามว่าในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีร้านอาหารทุกร้านในประเทศไทยยอดขายตกทุกร้านหรือไม่ต้องมีหลายร้านที่ยอดขายโตสวนกระแสและลูกค้าเต็มร้านตลอดและในปัจจุบันก็ยังมีคลิปออกมามากมายว่ามีลูกค้าเข้าคิวซื้ออาหารร้านนั้นร้านนี้หลายชั่วโมงดังนั้นคนที่จะซื้อแฟรนไชส์ดำเนินธุรกิจหรือไปขายนั้นจะต้องทำการศึกษาและรู้จักกับลูกค้าตนเองให้เป็นอย่างดีโดยวิธีการศึกษาผู้ประกอบการจะต้องตีรัศมีจากร้านของตัวเองออกไปเป็นการเดินทางของลูกค้าไม่เกิน15นาทีโดยเฉลี่ยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นในเมืองเช่นสีลมอาจจะนับว่าลูกค้าเดินทางถึงร้านไม่เกิน15นาทีแต่ถ้าเป็นแถวสุขุมวิทอาจจะแปลได้ว่าลูกค้าขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาถึงร้านเราไม่เกิน15นาทีแต่ถ้าเป็นแถวพระราม2อาจจะแปลว่าลูกค้าขับรถมาหาเราได้ไม่เกิน15นาทีตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นระยะทางของกลุ่มลูกค้าส่วนมากที่ผู้ประกอบการจะต้องทำการศึกษาสำหรับการศึกษานั้นจะต้องทำการศึกษาในทุกด้านตั้งแต่มีกี่กลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มลูกค้ามีกี่คนแต่ละกลุ่มลูกค้ามีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าอะไรบ้างใครเป็นร้านที่มีมาก่อนแล้วลูกค้าติดใจและลูกค้าติดใจตรงไหนถ้าผู้ประกอบการจะชนะใจลูกค้าได้ต้องทำการศึกษารายละเอียดให้ดีแต่ถ้าผู้ประกอบการสามารถเอาชนะใจลูกค้าได้ลูกค้าก็จะบอกต่อและได้ลูกค้าใหม่มากเพิ่มขึ้นอีกด้วยถือว่าเป็นการคุ้มค่าที่สุดแฟรนไชส์ต้องเป็นนัก investment and return อาจารย์สุภากล่าวต่อว่าผู้ประกอบการธุรกิจหลายรายชอบคิดว่าการทำธุรกิจแฟรนไชส์นั้นจะได้เงินมาจากแฟรนไชซีมาลงทุนในการขยายสาขา
จะได้ค่าขายสินค้าจะได้ค่านั่นค่านี่สรุปแล้วว่าถ้าผู้ประกอบการคิดแต่ว่าตัวเองจะได้ซึ่งกว่า 80% ของผู้ประกอบการไทยที่คิดแบบนี้จะทำให้ธุรกิจเสียหายมานักต่อนักแล้วและจริงๆเจ้าของธุรกิจเองแค่คิดว่าสาขาตัวเองกับสาขาของแฟรนไชส์ก็มีรายละเอียดงานต่างๆที่ต้องทำมากมายโดยเฉพาะการลงทุนกับคำว่าการสร้างมาตรฐานซึ่งในที่นี้จะถูกแบ่งออกเป็น6มาตรฐานดังนี้ 1. มาตรฐานสินค้าต้องมีตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งการผลิตถึงมือลูกค้าต้องมีมาตรฐานสม่ำเสมอมีการร้องเรียนที่ต่ำและมีสินค้าใหม่ๆมากระตุ้นการตลาดที่โดนใจลูกค้าและคู่แข่งอย่างสม่ำเสมอโดยจะต้องลงทุนสร้างระบบเขียนระบบการอบรมทดสอบปฏิบัติงานจริงๆเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. มาตรฐานการให้บริการไม่ใช่แค่เพียงขั้นตอนในการบริการเท่านั้นต้องเริ่มตั้งแต่การรับสมัครพนักงานว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมาเปลี่ยน mindset รายได้สวัสดิการที่อิ่มเพียงพอเกณฑ์การเติบโตที่มีอนาคตที่จูงใจบรรยากาศการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ทำงานต้องมีไม่มีมลพิษด้านอารมณ์มาอบรมวัฒนธรรมการทำงานมาตรฐานขั้นตอนการทำงานเป็นต้น 3. มาตรฐานด้านความสะอาดต้องใช้อุปกรณ์อะไรน้ำยาอะไรวิธีทำความสะอาดที่เหมาะกับพื้นผิวต่างๆกันความถี่การทำความสะอาดการอบรมการสอนงานที่หน้างานตารางเช็คกริดต่างๆเป็นต้น 4. มาตรฐานการแต่งร้านงานระบบน้ำไฟแอร์แก๊สโฟการทำงานต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนรวมไปถึงการเดินต่างๆที่สะดวกกับทีมครัวและลูกค้าเดินอย่างสบาย 5. มาตรฐานการออกแบบสื่อและต้องตรงเป้าหมายว่าจะเพื่อขายของหรือเพื่อเป็นภาพสวยๆเน้นอิมเมจอันนี้เป็นรายละเอียดที่สำคัญมากๆเพื่อส่งเสริมด้วยภาพลักษณ์และคุณค่าในธุรกิจของตัวเอง 6. มาตรฐานการบริหารร้านสาขาระบบการบริหารจัดการร้านเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งแฟรนไชสีและแฟรนไชส์จะต้องบริหารงานร่วมกันฉะนั้นระบบของการบริหารร้านสาขาและเป้าหมายร้านจะต้องชัดเจนเพื่อผลักดันทีมงานร้านทั้งระดับผู้บริหารร้านและพนักงานได้บริหารร้านในแนวทางต่างๆที่วางไว้เช่นเป้าหมายด้านการทำกำไรเป้าหมายด้านยอดขายเป้าหมายการสร้างทีมเป้าหมายด้านการควบคุมมาตรฐานร้านเป้าหมายการร้องเรียนของลูกค้าเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐานที่ทางแฟรนไชส์จะต้องทำการลงทุนและต้องทราบด้วยว่าเมื่อตนเองลงทุนไปแล้วเราจะได้คืนตอนที่เก็บค่าธรรมเนียมต่างๆตอนไหนอัตราเท่าไหร่เก็บเมื่อไหร่เพราะการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานนั้นถ้าทำให้ดีต้องมีหลักเกือบๆล้านหรืออาจจะเป็นหลักล้านเลยก็ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละแฟรนไชส์แต่ผู้ประกอบการจะได้คืนทุนในระบบมากเป็น10เท่าอย่างแน่นอนแค่ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าไปทานที่ไหนก็เหมือนกันคุณค่าตรงนี้ต่างหากที่เป็น business value ที่สำคัญต่อธุรกิจโดยอาจารย์สุภักดิ์บอกในช่วงท้ายว่าปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารในเมืองไทยมีความท้าทายมากกว่าในอดีตเนื่องจากจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อต่อการจับจ่ายใช้สอยนั่นจึงเป็นประเด็นหลักที่ทำให้คนทานอาหารนอกบ้านน้อยลงสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ